ี้แจงที่คุณครับวัดแก้ขานเรื่องที่เจอครับท่านถามที่การปล่อยข่าวว่าเป็นลาออกครับท่านมาทักผลมาต่อจากรัฐมนตรีช่วยไม่ทราบครับเรื่องนี้ค่ะไม่ทราบครับท่านไปคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยเรื่องนี้ได้คุยกับท่านพลเอกประวิตรหรือยังคะไม่ครับผมไปที่ร้านข้างนอกก่อนแล้วคุยกับผมได้ยกข่าวหรือยังครับไม่ทราบว่าเป็นข่าวเรื่องมาแบบนี้คุณเต้โพสต์อะค่ะสสเต้โพสต์ยังไม่ทราบครับอ๋อแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งเพราะสัญญาณแล้วหลังการเอาผิดอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมครับคือเต้เขาไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรกับผมที่เราคือเขาได้ไงแปลว่าไม่ถึงใจคุณเต้แปลว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปใช่ไหมคะไม่ทราบท่านต้องมีมูลไหมคะต้องไปถามคุณเต้ท่านรัฐมนตรีครับแล้วมีหลังจากเมื่อวานได้คุยกับท่านนายกหรือยังครับคือผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้คุยท่านนายกค่ะแต่ผมคุยกับท่านรองนายกเองนะค่ะก็คือเข้าใจกันดีนะคะตอนกลางวันก็เพิ่งไปหาท่านรองแสดงว่าปัญหาที่เป็นที่เป็นไปแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมคุยท่านรองแล้วเมื่อวานผมได้พูดหมดแล้วนะครับแล้วท่านรองนายกว่ายังไงคะกับท่านผมแถลงข่าวเมื่อวานชัดเจนท่านท่านทำมาแล้วถามให้การพูดทำนองว่าท่านแอบอ้างสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้นะครับการเมืองเราต้องแยกให้ชัดเจนการเมืองที่การเมืองถ้าเรามาตีครับแล้วหากที่ท่านมงคลกิจโพสต์มาเป็นเรื่องจริงตรงนี้เราจะทำยังไงต่อผมคำตอบผมเมื่อวานชัดเจนที่ก็ได้คือจับเป็นสสอย่างเดียวอย่างเดียวผมมาจากประชาชนที่คุยกับหัวหน้าพรรคล่าสุดที่ท่านให้คำแนะนำหรือท่านเตือนอะไรมากมายครับคือผมยืนยันการทำแถลงการหรือทำอะไรที่ผมได้ข่าวเมื่อวานแล้วไม่มีประเด็นอะไรใหม่เลยท่านรัฐมนตรีคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ไหมคะเราเข้าสู่เวทีการเมืองแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปคิดมากในการปกครองและบอกประชาธิปไตยนะครับเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยเองคุณจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนอยู่ที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์นะครับผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นในชีวิตก็ไม่เคยคิดจะมาเล่นการเมืองท่านถามว่ากรณีที่เขาบอกว่าเหมือนท่านแอบข้างสถาบันในการเปลี่ยนถามอีกแล้วอย่าเอาเรื่องสบายสถาบันมาดูของการเมืองนะครับต้องรู้จักแก้แค้นนะครับกระแสวันนี้พี่ต้นมีการแบบนี้ไหมคะผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผมดังนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบ่อมีอะไรเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมก็ส่งผลต่อการโหวตนะครับวันสองอันนี้ได้ทราบเลยตามเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราไม่สามารถไปหากกระแสข่าวนี้เป็นความจริงก็แปลว่าท่านกับท่านนายกเองก็คือมีปัญหากันชัดเจนใช่ไหมครับก็มีแต่กระแสข่าวผมยังไม่ได้คุยท่านนายกในฐานะเลขาของพลังประชารัฐนี่คือจะรวบรวมเสียงหนุนท่านนายกต่อไปใช่ไหมครับผมพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ท่านหัวหน้าอยู่ที่ท่านหัวหน้าที่จะให้นโยบายอย่างไรแต่ทุกอย่างอยู่ที่นะครับเอกสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านว่าจะตัดสินใจในเรื่องเสียงในสภาอย่างไรเราไปครอบงำเขาไม่ได้ผมเชื่อว่าส.ส.ทุกคนกว่าจะเป็นส.ส.เขาผ่านอะไรไปเยอะมีทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์ในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าวิถีชีวิตของการเป็นนักการเมืองประชาชนจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณในสมัยเลือกข้างหน้ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณแล้วคุณทำงานดูแลพี่น้องประชาชนคุณหรือเปล่าท่านพูดบอกใจไหมครับกับปัญหาเรานี้จะทำให้ท่านลาออกไหมครับปัญหาที่ลุ่มเราทำเช่นนี้ลาออกจากอะไรครับจากการเป็นรัฐมนตรีตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ท่านบอกใจไหมครับกับปัญหาที่ลุ่มเราผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ผมพูดเสมอนะครับ